สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้ขึ้นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจำนวน4ชนิดประกอบด้วยตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวโดยได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตลอดจนเพื่อป้องกันการนำเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำกรมหม่อนไหมจึงดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศอีก35ประเทศได้แก่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจีนนอร์เวย์มาเลเซียสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อังกฤษอินเดียฮ่องกงและญี่ปุ่นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทองเป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริงใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเงินเป็นผ้าไหมที่ผลิตขึ้นโดยยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอนใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุงเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนเส้นไหมต้องสาวด้วยมือหรือสาวด้วยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน5แรงม้าทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินเป็นผ้าไหมชนิดที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตเข้ากับสมัยนิยมและเชิงธุรกิจใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืนทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียวเป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยในด้านลวดลายและสีสันระหว่างเส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆตามวัตถุประสงค์การใช้งานใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลักมีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรองต้องระบุส่วนประกอบของเส้นไหมแท้และเส้นใยอื่นเป็นร้อยละให้ชัดเจนทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งของการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยโดยให้การรับรองวัตถุดิบกระบวนการผลิตและมาตรฐานของผ้าไหมไทยเพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ด้านคุณภาพอันนำมาซึ่งการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมไทยส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไหมไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป